ณณัฐวุฒิสายเกลือหายไปนานวันนี้ก็ออกมาประกาศเรียกว่าเสียงสั่นน้ำตาคลอครับขอยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแนวทางที่มันตรงข้ามกับที่ตัวเองยึดถือแล้วในเรื่องของการที่เพื่อไทยตัดสินใจไปจับมือกับ2ลุงนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะแล้วก็บอกว่าได้แจ้งคุณอุ๊งอิ๊งและผู้ใหญ่ของพรรครวมถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ว่าตนเองคงจะอยู่ในพรรคและอยู่ในกระบวนการของการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คุณณัฐวุฒิบอกว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ร่วมกิจกรรมกับพรรคและรัฐบาลซึ่งเหตุผลสำคัญของการยุติบทบาทเป็นผลมาจากเพื่อไทยจับมือกับ2ลุงซึ่งตัวเองก็เข้าใจและเห็นใจเพื่อไทยแต่วิถีการเมืองแบบตนที่แสดงจุดยืนเช่นนี้มาตลอดเนี่ยนะคะก็ต้องรับผิดชอบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เคยต่อสู้กันมาไม่เห็นด้วยกับวิถีที่จะสลายขั้วส่วนตัวไม่ได้ว่าโกรธเคืองหรือมีอะไรขัดข้องหมองใจอย่างแน่นอนนะ